สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนไปกับอาเซียน 4.0 นะคะเจอกันทุกวันจันทร์บ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 แบบนี้ทาง TNN ช่อง 16ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิด-19หลายคนอาจจะรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็พานถามต่อนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้จะมีมาตรการอะไรบ้างที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมหนีไม่พ้นเมกะโปรเจกต์นะคะที่สำคัญสำคัญวันนี้เบรก1พามาดูโครงการสำคัญสำคัญในอาเซียนว่าณตอนนี้เนี่ยเขามีเมกะโปรเจกต์อะไรบ้างแน่นอนเบรก1อยู่กับบก.เหน่งเช่นเคยคุณสุกัญญาชัยภาษีค่ะพี่เหน่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเม็ดเงินด้วยที่จำนวนมหาศาลนะคะก็มีการพูดถึง6ประเทศค่ะคุณผู้ชมที่เขาเนี่ยถือว่าเป็น6ประเทศใหญ่ในอาเซียนที่มีการบริโภคเหล็กจำนวนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีฟิลิปปินส์เวียดนามอันนี้ใช้เหล็กเพื่อการก่อสร้างสูงถึง 80% อันนี้คือตัวเลขในปี2562รองลงมาอินโดนีเซียกับมาเลเซียค่ะก็ถือว่าบริโภคเหล็กประมาณ 60% สำหรับการก่อสร้างส่วนไทยเนี่ยน้อยมาหน่อยต่ำกว่า 60% ค่ะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทั้งไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเราใช้เหล็กก้าในหลายอุตสาหกรรมนะคะก็จะรวมไปถึงการผลิตรถยนต์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็การต่อเรือด้วยที่พูดแบบนี้เพราะว่าเหล็กเนี่ยมันก็จะสำคัญสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเมกะโปรเจกต์นะคะแต่คือหลายคนก็มองว่าโควิด-19 มาเนี่ยมันทำให้โครงการเมกะโปรเจกต์หลายๆโครงการเนี่ยมันหยุดชะงักไปจะมาเริ่มต้นต่อได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงหลังโควิด-19 เนาะทีนี้เดี๋ยวถามพี่เหน่งต่อว่าเอ๊ะในภาพรวมแล้วเนี่ยทั่วอาเซียนเนี่ยเขามีเม็ดเงินลงทุนเมกะโปรเจกต์มากน้อยขนาดไหนเมกะโปรเจกต์เนี่ยเป็นทางออกเดียวนะตอนนี้ในการสร้างเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ของสถาบันเหล็กกล้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่าทั่วอาเซียนเนี่ยจะมีการลงทุนในเมกะโปรเจกต์เนี่ยมากถึง38ล้านล้านบาทโอ้โหมหาศาลมากทั่วทั้งอาเซียนทั่วทั้งอาเซียนโดยในเมียนมาเนี่ย 12.6 ล้านล้านอินโดนีเซีย 9.5 ล้านล้านเวียดนาม 4.7 ฟิลิปปินส์ 4.7 ล้านล้านกัมพูชา 3.17 ล้านล้านสปป.ลาว 1.60 ล้านล้านไทยนี่แค่8แสนล้านเท่ากับมาเลเซียซึ่งทีนี้เราไปดูอินโดนีเซียนะคะเขาบอกอินโดนีเซียก็เป็นชาติที่มีเมกะโปรเจกต์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนค่ะที่ผ่านมารัฐบาลเขาอนุมัติโครงการไปหลายโครงการมากโดยแผนเดิมนี่คือเริ่มก่อสร้างตั้งแต่2563ถึง2568ส่วนมากอยู่บนเกาะชวาแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยได้ชะลอไว้นะคะชะลอไปเพราะว่าต้องไปรับมือโควิดก่อนแต่คาดว่าเดี๋ยวจะกลับมาเริ่มต้นต่อกันนะคะคืออย่างเช่นโครงการเส้นทางรถไฟฟ้ารถไฟ MRT ในจาการ์ตานะคะโครงข่ายถนนรอบเมืองหลวงนะคะเพราะว่าเขารถติดมากตอนนี้เขากำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้มีการปรับปรุงท่าเรือท่าเรือของอินโดนีเซียเนี่ยมากติดอันดับในอาเซียนนะคะแล้วก็โครงการที่พักอาศัยแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าโรงไฟฟ้าแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความต้องการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าไม่เจอโควิดนะอินโดนีเซียเขาเตรียมรับมือกับการเป็น urbanization แต่ตอนนี้ก็ลุยต่อแล้วขยับมาดูกันหน่อยที่มาเลเซียเมกะโปรเจกต์หลายๆโครงการเนี่ยเขาก็มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็หยุดชะงักไปเพราะเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็ราคาน้ำมันโลกที่มันตกต่ำด้วยแต่คือเขาก็บอกว่าพอโควิด-19 มาในครั้งนี้ก็ต้องหาแนวทางเพื่อที่จะผลักดันโครงการให้มันเดินหน้าต่อได้นะคะมาดูโครงการสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในมาเลเซียกันบ้างค่ะยกตัวอย่างเช่นเส้นทางรถไฟสายตะวันออก East Coast Rail Link มูลค่าประมาณ 340,000 กว่าล้านบาทยังไม่นับโครงการบันดามาเลเซียค่ะมูลค่า 1.1 ล้านล้านบาทอันนี้อยู่ตรงสนามบินสุงไหงเบอร์ซีเมืองศูนย์กลางสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งเชื่อมมาเลเซียกับสิงคโปร์แล้วก็จะมีสร้างทางรถไฟรางเบาเส้นที่3เนี่ยนะคะ Light Rail Transit Line 3มูลค่า 130,000 กว่าล้านบาทมีเส้นทางรถไฟ MRT สาย2มีไฮเวย์มีทางด่วนสายเลียบชายฝั่งตะวันตกคือมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยก็ไม่น้อยเหมือนกันอาถามต่อที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหเขาก็มีโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยมาก่อนหน้านี้เหมือนกันโดยประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เนี่ยแกประกาศแผนเมกะโปรเจกต์เลยนะชื่อว่า Build สร้างคือแบบว่าตรงตัวมากนะใช่ตรงตัวมากซึ่งเขาจะใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยลงไปกับการก่อสร้างเนี่ยเขาบอกถึง 50% ของโครงการทั้งหมดเลยในประเทศนะฮะเขาสร้างอะไรบ้างคือเขาสร้างสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่นั่นแหละก็คือโรงเรียนโรงไฟฟ้าประปา
ปรับปรุงสนามบินเพราะของเขาเก่ามากนะสร้างท่าเรือเส้นทางรถไฟที่อยู่อาศัยจะสร้างถนนอีก 10,000 กิโลเมตรโอ้โหไม่น้อยนะรอบเกาะเขาเนี่ยแล้วก็มีการปรับปรุงถนนแล้วก็สะพานแล้วก็รัฐบาลเนี่ยบอกว่าหลังคลายล็อกดาวน์เนี่ยกลับมาเดินหน้าต่อไปเพราะว่าต้องการกระตุ้นเร่งด่วนแล้วตอนนี้จากฟิลิปปินส์เดี๋ยวไปดูที่เวียดนามกันหน่อยเพราะว่าเป็นประเทศอันดับ2เลยที่มีการลงทุนในเมกะโปรเจกต์มากที่สุดในอาเซียนค่ะหลักๆที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นโครงการแบบเกี่ยวข้องกับ Urbanization แล้วก็เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนเรียกว่า PPP นะคะโครงการสำคัญสำคัญที่จะเกิดขึ้นก็นี่ค่ะหลักๆจะเป็นการสร้างเส้นทางรถไฟแล้วก็สร้างเมืองให้ทันสมัยรองรับการลงทุนของต่างชาติมีเรื่องของการสร้างถนนด้วยแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่านักลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามมากยิ่งขึ้นมีเรื่องของค่าแรงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนหนึ่งคืออยากได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่เวียดนามได้กับชาติอื่นๆนั่นเองโดยเฉพาะในฝั่งของยุโรปนะคะตอนนี้มีหลายบริษัทแล้วค่ะที่ย้ายฐานการลงทุนนะมาที่เวียดนามเช่นมีซัมซุงจากเกาหลีใต้ Panasonic จากญี่ปุ่นมีชาร์ปจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะมีเนี่ยจากทั้งเดนมาร์กสหรัฐญี่ปุ่นก็มาหลายเจ้าแล้วก็เดลของสหรัฐก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันแต่นี้เรามาดูสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์แหมดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะว่าภาคเอกชนเขาไม่ค่อยมีส่วนในการพัฒนามากนักเพราะโครงการใหญ่ๆรัฐบาลทำเองแล้วมาดูนะคะโครงการแรกเลยเนี่ยซึ่งเขากำลังจะเริ่มปีนี้นะคะคือทอมสันEast Coast MRT Line โครงการนี้ไม่ใช่แค่สร้างทางรถไฟนะคะแต่เป็นการเชื่อมทุกเส้นทางแล้วก็สร้างสเตชันหลักๆที่จะรองรับรถไฟความเร็วสูงแล้วก็สร้างเป็นสถานีที่เป็น commercial ซึ่งมูลค่ามหาศาล 1.37 ล้านล้านบาทนะคะอันนี้ส่วนอีกอันนึงนี่ใหญ่โตมากอันนี้มีการพูดถึงกันเยอะคือท่าเรือเมกะพอร์ตตูอัสโอ้โหตูอัสนี่จะใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่าเนี่ย460,000 ล้านบาทอันนี้แค่ค่าก่อสร้างนะคะซึ่งจะเสร็จในปี2040นู่นเขามีถึง4เฟสใหญ่นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือสนามบินชางฮีเทอร์มินอล5อันนี้ใช้เงินถึง 315,000 ล้านบาทตรงนี้ที่เขาสร้างเนี่ยเพื่อจะสร้างเป็นแบบระบบโลจิสติกพอลงเรือมาปุ๊บก็ลงเครื่องบินส่งต่อได้เลยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเมกะโปรเจกต์ประเทศในอาเซียนนะคะนักวิเคราะห์เขามองว่ามันน่าจะดึงดูดนักลงทุนจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยุโรปแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเร่งเดินหน้าแล้วก็ผลักดันเมกะโปรเจกต์เม็ดเงินจะได้ไหลเข้ามาในบ้านเราเศรษฐกิจจะได้เดินหน้าต่อไปได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันคงต้องเน้นเรื่องของอินโนเวชันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูโครงการเป็นเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนาะที่เมียนมากันว่าเขามีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรแต่ว่าเบรกหนึ่งนี้ขอบพระคุณบกเน็กเช่นเคยค่ะพี่เน็กขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในช่วงวิกฤตโควิด-19 เมียนมามีทางเลือกอีกด้านหนึ่งที่พอจะพาเศรษฐกิจชาติให้เดินหน้าต่อได้นั่นคือเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะเมกะโปรเจกต์ในอุตสาหกรรม 4.0 ที่เดินหน้ามาตั้งแต่ปีก่อนและกำลังเดินหน้าต่อไปในปีนี้เช่นโครงการ Smart City New Mandalay Resort City คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการอาเซียน 4.0 นะคะซึ่งมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามข่าวสารผ่านทาง TNN ช่อง16ค่ะอีกหนึ่งช่องทางใครที่ยังไม่ได้แอดเฟรนด์การหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่อยู่ข้างๆมุกหรือว่าจะเสิร์ช ID LINE ก็ได้นะคะว่า @TNN Online ติดตามข่าวสารกันตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงจะได้ไม่พลาดกันทีนี้สำหรับเบรกที่2เนี่ยเราบอกว่าในช่วงโควิด19ได้เข้ามามันทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักไปซึ่งนั่นหมายรวมถึงเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐกันด้วยนะคะแต่ว่าในภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็อยากค่ะอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยกลับมาเดินหน้าต่อได้สักทีเขาจะได้เดินเครื่องต่อบ้างแต่ก็มีมุมมองของนักวิจัยจาก TDRI ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เดินหน้าได้มันก็ยังคงต้องมีสะดุดบ้างแต่ก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าหลังจากนี้เมกะโปรเจกต์ที่เราจะได้เห็นต้องเน้นคำว่า innovation มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเมกะโปรเจกต์ที่เมียนมากันด้วยกับ Smart City นะคะว่าเขามีแนวคิดอย่างไรค่ะThank you.
ธุรกิจในอาเซียนต่างมองว่าในภาวะชะงักงานอันเลวร้ายรัฐบาลกลางของอาเซียนทุกชาติต้องเป็นเจ้ามือในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสร้างการหมุนเวียนของเงินทุนในธุรกิจต่อเนื่องเช่นการก่อสร้างและการผลิตและสร้างการจ้างงานภาคเอกชนจึงเรียกร้องให้เดินหน้าเมกะโปรเจกต์เดิมผลักดันให้กลับมาทำงานต่อให้เร็วที่สุดรวมทั้งการสร้างโครงการใหม่ๆเพื่อจุดสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวใหม่ให้เศรษฐกิจอาเซียนแต่นักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI มองว่าสภาพการไม่ปกติเช่นนี้อาจมีบางโครงการต้องสะดุดผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมีการทบทวนครับเพราะว่ามีการมองกันค่อนข้างกว้างขวางว่าผลของโควิดเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องของระยะสั้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนหรือว่าปี2ปีนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะยาวกว่านั้นซึ่งถ้ามันยาวกว่านั้นเนี่ยหลายเรื่องมันถูกกระทบน่าจะเรื่องของศักยภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดว่าจะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเรื่องของรูปแบบของธุรกิจต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปคนจะตกงานกันก่อนจะมากนะดังตรงนั้นเนี่ยหลายเรื่องก็คงจะต้องเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์3ข้อจะยังคงเดิมถ้าไปดูเรื่องของอาเซียนนะอาเซียนเนี่ยหนึ่งในวัตถุประสงค์หรือว่าหนึ่งในกระบวนการของโมเดลใหม่ก็คือว่าจะต้องมีอินโนเวชั่นค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้เนี่ยโควิดที่เข้ามาเนี่ยมันมีผลทั้งสองด้านคือในแง่นึงก็คือทำให้ธุรกิจบางอย่างเนี่ยถูกกระทบแล้วทำให้อินโนเวชั่นเกิดยากกับธุรกิจแต่ว่าในขณะเดียวกันความจำเป็นที่จะต้องรับมือกับโลกอาจจะทำให้อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีอินโนเวชั่นบางอย่างเกิดขึ้นเช่นเรื่องของอย่างเช่นเรา work from home เรื่องของ e-commerce อะไรต่างๆพวกนี้คงจะเกิดตัวขึ้นโดยสุดก็คือว่าอินโนเวชั่นคงจะถูกปรับหน้าตาไปนะฮะไปในเรื่องที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์โควิดมากขึ้นเมียนมาหลังยุคโควิด-19 เศรษฐกิจได้รับผลกระทบในแบบเดียวกันกับเพื่อนบ้านใน CLMV คือกิจการปิดตัวขาดเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซัพพลายเชนสะดุดผลิตสินค้าไม่ได้ขนส่งสินค้าทำได้จำกัดและยอดสั่งซื้อขาดดร.อองทุระประธานสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เมียนมาได้กล่าวผ่านการเสวนาออนไลน์ของสภาธุรกิจไทยเมียนมาหรือ TBAM ว่าในช่วงวิกฤตโควิด-19 เมียนมามีทางเลือกอีกด้านหนึ่งที่พอจะพาเศรษฐกิจชาติให้เดินหน้าต่อได้นั่นคือเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะเมกะโปรเจกต์ในอุตสาหกรรม 4.0 ที่เดินหน้ามาตั้งแต่ปีก่อนและกำลังเดินหน้าต่อไปในปีนี้เช่นโครงการ Smart City New Mandalay Resort City New Mandalay Resort City เริ่มต้นโครงการเมื่อปี2561ตั้งอยู่ที่เมืองพินอูลวินในมันดาเลเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นทำเลที่รัฐบาลเมียนมามองว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างจีนและอินเดียตั้งใจให้เป็นพื้นที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของเมียนมาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจไชน่าเมียนมาอีโคโนมิกคอริดอร์หรือ CMEC ซึ่งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางถนนและรถไฟระยะทาง430กิโลเมตรเชื่อมตรงไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจ๊อกเพียวทางตอนใต้ของประเทศNew Mandalay Resort City ยังอยู่กึ่งกลางเส้นทางที่มุ่งสู่เมืองการค้าชายแดนมูเซเมืองท่าการค้าที่คึกคักที่สุดของเมียนมา New Mandalay Resort City ถูกกำหนดให้เป็น Smart City เน้นเศรษฐกิจดิจิตอลมีการสร้างศูนย์ ICT 3เฟสใหญ่เฟสที่1มีเขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยพื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่รีสอร์ทและสนามกอล์ฟการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเริ่มก่อสร้างในปี2563ระยะการก่อสร้าง8ปีจะช่วยกระจายเงินลงทุนจำนวนมากลงไปในพื้นที่รัฐบาลควบคุมดูแลการก่อสร้างเฟสที่2เป็นที่พักมาตรฐานสูงและร้านค้าศูนย์การแพทย์และสถานีรถไฟส่วนนี้เอกชนดูแลเฟสที่3สร้างศูนย์อุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจการเกษตรที่ทันสมัยพร้อมศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกหัดเกษตรกรสินค้าเกษตรที่จะลงทุนคือการปลูกเบอร์รี่ชาและกาแฟเพื่อส่งออกไปตลาดจีนเป็นหลักโดยรัฐบาลกลางจะเข้ามากำกับดูแลการก่อสร้างและการลงทุน
โดยผู้ก่อสร้างและออกแบบคือบริษัทซูเบอร์นาจูโร่งของสิงคโปร์คาดว่าโครงการนี้จะดึงดูดนักลงทุนจีนเข้ามามากและรัฐบาลเมียนมาเปิดโอกาสให้บริษัทจากจีนจ้างแรงงานฝีมือจากจีนเข้ามาทำงานได้ล่าสุดรัฐบาลเมียนมาตั้งเป้าว่าจะมีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าในปี2563 158,000 ล้านบาทโดยในช่วง7เดือนแรกของปีนี้มีเงินทุนไหลเข้ามาแล้ว 140,000 ล้านบาทขณะที่ในเมียนมากำลังเผชิญปัญหาแรงงานชั้นล่างตกงานจำนวนมากเหมือนหลายประเทศในอาเซียนเรื่องนี้คือปัญหาใหญ่ที่คนในอาเซียนต้องเสียสละเพื่อช่วยเหลือแรงงานชั้นล่างอีกเรื่องนึงที่จุดผลกระทบได้ก็คือว่าถ้าว่ามันมีคนว่างงานในขนาดที่ใหญ่มากอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการจ้างงานของคนกลุ่มนี้ก่อนซึ่งคนที่มักจะถูกว่างงานก่อนก็มักจะเป็นพวกที่โลสกีนะครับโดยสกิลว่าจะถูกมีปัญหาการว่างงานหนักหนากว่าถ้าเราตั้งโจทย์ว่าจะต้องไปช่วยคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะทำกับนี้ในโปรเจกต์นะฮะในกับโปรเจกต์ต้องการพวกที่เป็นไฮสกิลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการลงทุนในกับโปรเจกต์อาจจะถูกลดลงแต่ว่าคงอาจจะถูกเปลี่ยนด้วยการลงทุนในลักษณะที่เป็นที่เราใช้คำว่าเป็นการลงทุนใช้แรงงานเข้มข้นนะภาษาอังกฤษก็คือเลเวอร์อินเทนซีฟถ้าไปแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ easy ละมันก็จะเป็นการกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆนะฮะเป็นการสร้างรูโรอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบทก็จะมีแนวคิดอย่างนั้นอยู่นะฮะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำหนักแต่นักลงทุนรายใหญ่ของโลกต่างมองว่าภูมิภาคเอเชียและอาเซียนเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนที่สุดในภาวะโควิด-19ไทยและอาเซียนควรรีบแต่งตัวเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองทันทีที่มีการเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับนักลงทุนอีกหนึ่งโครงการที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงนะคะว่าน่าจะช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ได้ก็คือคลองไทยนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดคลองไทยกันค่ะการทำคลองไทยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นศัตรูกับสิงคโปร์เราไม่ได้เป็นศัตรูมาเลเซียเราไม่ได้เป็นศัตรูกับญี่ปุ่นมหาอำนาจอย่างจีนและก็อเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเป็นไปได้เนี่ยมันต้องวินวินทุกฝ่ายมันจะต้องทำให้นานาชาติใช้แต่ทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในเรื่องของการบริหารครองโดยมีเอกเทศและมีความเป็นอิสระคุณผู้ชมคะโครงการคลองไทยเนี่ยไม่เพียงแต่ถูกมองว่าจะมาช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงของหลังโควิด-19 เท่านั้นนะคะแต่ยังถูกมองว่าจะเป็นตัวที่เปลี่ยนจุดยืนของไทยในบริบทโลกในระยะยาวด้วยแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงการผลักดันร่างพรบ.หรือว่ากฎหมายคลองไทยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอื้อเรื่องของการศึกษาให้ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นนี้จากผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการผลักดันโครงการคลองไทยนี้กันค่ะการศึกษาเพื่อพิจารณาทำโครงการคลองไทยกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลกเวลานี้นายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมความมั่นคงและการเมืองของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกในภาคใต้และพบว่าการเดินหน้าเพื่อทำการศึกษาโครงการคลองไทยซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของไทยและเอเชียนี้ต้องอาศัยเวลาแต่อายุการทำงานของคณะกรรมาธิการคณะนี้มีช่วงเวลาจำกัดจำเป็นต้องมีกฎหมายขึ้นมาดูแลเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อได้หากมีการขยายเวลาในการศึกษาเมื่อเรานำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรหัวใจสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดเป็นบันไดก้าวแรกนะครับเป็นไม้ขีดก้านแรกก็คือต้องจุดประกายให้เห็นว่าโครงการคลองไทยได้เริ่มขึ้นแล้วโดยการมีกฎหมายโดยมีพระบัญญัตินะครับในเรื่องของบริหารคลองไทยขึ้นมา
เพราะฉะนั้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรในนายกรัฐมนตรีหรือประเทศไทยในส่วนของมหาชนทั้งหมดเขาจะออกแบบเรื่องครองไทยให้เป็นสิทธิอาณาเขตของไทยหรืออาจจะมีกฎหมายรูปแบบพิเศษขึ้นมาบริหารการจัดการครองไทยเพื่อที่จะยึดโยงในเรื่องความเป็นมหามิตรในกับมหาอำนาจกับสมาชิกของประเทศต่างๆในอาเซียนอย่างไรก็ว่ากันไปในอนาคตการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ3คณะของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย3เรื่องใหญ่ 1. การขุดคลองไทยเน้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจไทยวิเคราะห์การเป็นศูนย์กลางพาณิชย์นาวีโลกศึกษาการเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวโลก 2. การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้กำหนดยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นระดับโลกศึกษาการพัฒนาเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 3. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมมั่นคงและการเมืองศึกษาการขุดคลองกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมมั่นคงและการเมืองและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้จากนั้นสรุปรายงานจาก3คณะให้เหลือ1ฉบับนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ยกร่างกฎหมายและนำเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งหากมีการอนุมัติก็จะมีองค์กรที่ทำงานตามกฎหมายกำหนดเหมือนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ EEC ระหว่างการศึกษาคลองไทยนานาชาติให้ความสนใจและสอบถามเข้ามาจำนวนมากทั้งหารือเพื่อร่วมลงทุนและตั้งคำถามเรื่องผลประโยชน์ของคลองไทยต่อประชาคมโลกวันนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยเรามีกำลังพอเราจะขุดคลองเองก็เป็นเรื่องของประเทศไทยมันจะทำเพื่อให้ประเทศไทยใช้ไม่ได้มันจะต้องทำให้นานาชาติใช้แต่ทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในเรื่องของการบริหารคลองโดยมีเอกเทศและมีความเป็นอิสระการทำคลองไทยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นศัตรูกับสิงคโปร์เราไม่ได้เป็นศัตรูมาเลเซียเราไม่ได้เป็นศัตรูกับญี่ปุ่นมหาอำนาจอย่างจีนและก็อเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเป็นไปได้เนี่ยมันต้องวินวินทุกฝ่ายก็คือหมายความว่าทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์สมมติว่า194ประเทศเป็นสมาชิกอย่างนี้แล้วใครจะมาทำลายในฐานะเป็นดินแดนพื้นที่ที่ตัวเองเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นข้อยากของประเทศไทยว่าเราจะทำยังไงให้การขานอำนาจระหว่างมหาอำนาจระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยให้มันมีส่วนร่วมตรงนี้ครับวันนี้เราต้องเอาสิงคโปร์มาเป็นพันธมิตรเราจะต้องเป็นทางเลือกประเทศที่จับตามองการศึกษาคลองไทยอย่างใกล้ชิดคือสิงคโปร์และมาเลเซียโดยมีรายงานว่ากลุ่มเอกชนสิงคโปร์เดินทางเข้ามาสำรวจการศึกษาคลองไทยในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดทำให้คณะกรรมาธิการชุดนี้ต้องใช้ความรอบคอบสูงสุดในการทำงานเมื่อเราคิดในเรื่องอย่างนี้แล้วกลุ่มผลประโยชน์มหาอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยเขาเข้ามาแทรกแซงเพราะฉะนั้นใจเราถ้าเรามีความมั่นคงนะครับอย่ารับผลประโยชน์เราต้องคิดถึงประเทศชาติเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางด้านจิตใจเนี่ยต่อผลประโยชน์ส่วนตนกับต่อผลประโยชน์ในกลุ่มคนนะครับอันนี้เราต้องมีภูมิต้านทานสูงมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดชาติเป็นเกณฑ์ชาติเป็นหลักอนาคตของชาติไทยจะต้องดีกว่านี้ประเทศไทยต้องเป็นสิวิไลในอนาคตประเทศไทยเราจะต้องเป็นดินแดนที่ไม่มีความขัดแย้งนะครับต้องมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคณะอนุกรรมาธิการทั้ง3ชุดนี้มีมติเป็นเสียงเดียวกันว่าในภาวะเศรษฐกิจโลกชะงักงันเพราะพิษโควิด-19 การริเริ่มโครงการเมกะโปรเจกต์เพื่อช่วยสร้างชาติเป็นโอกาสทองและต้องรีบลงมือทำเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของไทยและภูมิภาคอาเซียนที่จะมีโครงการลงทุนที่ทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้งภูมิภาคคือณตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการผลักดันร่างกฎหมายเพื่อรองรับการศึกษาก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผลการศึกษาดูแล้วโครงการเหมาะสมหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นเรื่องกฎหมายที่จะมารองรับการเดินหน้าโครงการอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงแบบนี้วันนี้ดิฉันมุกธนิการพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ